Porsche 718 Boxster ที่เรียกได้ว่าหายากมากที่จะได้ออปชันแบบเต็มๆขนาดนี้และวิ่งน้อยขนาดนี้เพิ่งแตะ 30,000 กิโลเท่านั้นเรียกได้ว่าออปชันเรื่องดีไซน์นี่คือจัดเต็มค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งเทคอาร์ตรอบคันแบบหล่อๆหรือว่าข้างในเนี่ยที่เป็นทริมสีเหลืองเข้ากับตัวรถแบบสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าคอนโซลกลางหรือจะเป็นออปชั่นสปอร์ตโครโนแพ็คเกจที่มีหน้าปัดสีเหลืองสุดน่ารักสวัสดีปีใหม่ค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักทุกคนเลยนะคะพบกับเน่งๆธีดาวังดำรงเวส CEO ของ Benz Motor Mall และเน่งขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปีใหม่2567นี้นะคะด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าสุดจี๊ดจริงๆค่ะสำหรับ Porsche 718 Boxster PDK ที่จอดอยู่ข้างๆนี้นะคะคันนี้เนี่ยไม่ได้เด็ดแค่ว่าเขาเป็นหนึ่งใน718 Boxster ที่เรียกได้ว่าออปชั่นเต็มที่สุดคันหนึ่งที่คุณจะหาได้แต่น้องเนี่ยยังใหม่กริบมากแล้วแต่ถนนมาเพิ่งจะแตะ 30,000 กิโลเท่านั้นแถมประวัติเซอร์วิสครบเพิ่งจะเซอร์วิสตัวช่วงระยะ 30,000 มาหมาดเรียกได้ว่าสามารถเอาไปใช้ต่อได้เลยนะคะในฤดูหนาวนี้นะคะเรียกได้ว่ายังเกาะกระแสของความแบบขับเที่ยวขับยาวขับไกลได้อยู่เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ซื้อรถตอนนี้เนี่ยยังทันมาดูกันเลยว่าน้องมากับออปชั่นที่เต็มขนาดไหนค่ะสำหรับ718 Boxster คันนี้นะคะเรียกได้ว่าทั้งภายนอกหล่อและภายในก็ยังหล่อค่ะทุกคนภายนอกเนี่ยหล่ออลังการมากๆนะคะด้วยชุดแต่งเทคอาร์ตรอบคันตั้งแต่ลิ้นหน้าเทคอาร์ตที่มีเส้นสายของเคฟล่ามาตัดทำให้ดูแบบดูเต็มมากขึ้นลิ้นหน้าที่ดูแบบอิ่มเต็มเนี่ยก็ทำให้มีความรู้สึกของความเป็นรถแข่งเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะคะนอกจากลิ้นหน้าแล้วเนี่ยก็ยังมีทั้งส่วนประกอบของสเกิร์ตข้างนะคะรวมทั้งดิฟฟูเซอร์หลังด้วยไฟหน้าของเรานะคะก็ยังเป็นไฟหน้า LED Matrix ตัวท็อปค่ะเรียกได้ว่าคันนี้ออปชันอะไรติ๊กได้เนี่ยแทบจะกดมาทั้งลิสต์เลยทีเดียวนะคะไฟหน้า Matrix 4ดวง LED มีเส้นโครเมียมล้อมรอบแบบหล่อๆอยู่เคียงข้างกับล้อแม็กขอบ20ลาย5ก้านคู่อลังค่ะคาลิเปอร์เบรกใหญ่ตะโกนมากๆนะคะมีโลโก้ Porsche อย่างหล่อนะคะรวมถึงจานดิสเบรกแบบมีรูขนาดใหญ่อีกด้วยค่ะสีเหลืองเรซิ่งเยลโล่นี่คือหล่อมากๆตัดกับภายในสีดำได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าใช้ได้หมดนะคะทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวรูปทรงเปิดประทุนของความเป็น718 Boxster นี่ก็แน่นอนสวยบาดใจอยู่แล้วค่ะรวมถึงด้านหลังนะคะทั้งสปอยเลอร์หลังตัวนี้แล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังค่ะที่เป็นชุดแต่งของ Tech Art ก็ทำให้ดูหล่อคมเข้มขึ้นอีกเลเวลหนึ่งเลยนะคะโลโก้718นะคะอยู่ภายใต้โลโก้ Porsche แบบอย่างเท่พร้อมท่อคู่ค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เส้นสายของตัว718เลยทีเดียวนะคะมาดูข้างในกันดีกว่าค่ะภายนอกเนี่ยมีความเหลืองดำตัดหล่อขนาดนี้ภายในนี่คือคุมโทนเหลืองดำแบบเข้ากันมากๆเข้าออกรถง่ายๆนะคะด้วยคีย์เลสโกสัมผัสแล้วก็เปิดออกมาได้เลยภายในคือโอ้โหนิ่งชอบมากเลยทุกคนกับความที่ตัวทริมภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าคอนโซลกลางค่ะหรือแม้แต่ตัวหน้าปัดของสปอร์ตโครโนค่ะทุกคนก็เป็นสีเหลืองอยากให้ทุกคนมาเห็นของจริงมากๆเพราะว่าของจริงมันแบบสวยน่ารักมากกว่าในจออีกเยอะเลยนะคะเรามองกลับมายังเห็นเบลเหลืองที่แบบตัดกับตัวเบาะดำได้อีกนี่แบบสวยมากอ่ะมันใช่อ่ะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวจะขอเข้าไปนั่งแล้วโชว์ออปชั่นอื่นๆนะคะนอกจากจะเต็มที่ชุดแต่งเทคอาร์ต120แล้วนะคะคันนี้เข้ามาข้างในก็ยังเต็มอีกนะคะทุกคนตั้งแต่แมททีเรียลและความงามอย่างที่บอกไปนะคะทริมที่เป็นสีเหลืองตัวพวงมาลัยนัปป้าคอนโซลด้านบนเป็นหนังแล้วก็ยังเห็นตัวหัวหมอนนะคะที่ปั๊มตา Porsche อันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพดออปชันหรือเป็นออปชันที่ต้องจ่ายเงินเปเพื่อให้ได้มาทั้งสิ้นนะคะตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นมัลติฟังก์ชันที่เต็มไปด้วยแบบโอ้โหมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวทริปทรอนิกที่สยายปีกอยู่ข้างหลังพวงมาลัยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวปรับโหมดที่สามารถปรับโหมดสปอร์ตและสปอร์ตพลัสได้ใครที่แบบเวลาได้ยินเสียงเครื่องยนต์มันทำให้
หัวใจเราสูบฉีดนะคะก็สามารถที่จะจัดไปได้เลยสำหรับโหมดสปอร์ตที่ติดมาให้พวงมาลัยตัวนี้นะคะหรือใครที่ชอบฟีลลิ่งของการขับขี่แบบสปอร์ตแบบเรซซิ่งนะคะตัวนาฬิกาจับเวลาสปอร์ตโครโนเนี่ยก็กระตุ้นความรู้สึกและอะดรีนาลีนให้หลั่งไหลได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเรามาสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะคะจะเหยียบตัวเบรกนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น keyless scope ฉะนั้นเนี่ยจริงๆกุญแจของเราเนี่ยนะคะจะอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะตัวเองดูดิน่ารักมากกุญแจของเขาเนี่ยนะคะจะไว้ตรงไหนไม่ต้องเอาไปเสียบที่ตรงนั้นนะคะซึ่งเขาก็จะมีสวิตช์นะคะมาให้แทนแล้วเราก็สามารถที่จะสตาร์ทได้เลยนะคะโอ้โหเสียงน้องนี่ขนาดโหมดเป็นโหมดยังไม่ได้สปอร์ตนะยังกระหึ่มขนาดนี้นะคะสตาร์ทออกมาแล้วโชว์ให้เห็นเลขไมค์กันนิดนึง30079ค่ะ30,000 กับอีก79กิโลเมตรเท่านั้นนะใหม่จริงๆนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแล้วถ้าอยากจะฟังว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยเป็นเสียงอย่างไรนะคะอันเนี้ยคือธรรมดาใช่ไหมพอปรับไปสปอร์ตปุ๊บมันจะหึ่มขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเลยนะทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงไหมอาจจะต้องเอาไมค์ไปฟังเข้าใจมากนะคือมีแบบเสียงตดตามออกมานี่มันใช่เลยนะคะทุกคนอ่ะนอกจากความสปอร์ตเหล่านี้แล้วนะคะมันก็ยังมาพร้อมกับความสะดวกสบายแล้วก็แบบเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์อีกมากมายเลยตั้งแต่เบาะนั่งก็สบายแล้วล่ะนะคะสามารถปรับได้14ทิศทางนะคะเป็นออปชั่นคอมฟอร์ตซีท14 waysนะคะที่สามารถจะปรับได้นอกจากนั้นค่ะจอก็จะเป็นจอรุ่นใหม่นะคะที่สามารถทัชสกรีนได้นะคะเชื่อมต่อมือถือของเรากับตัวรถได้นะคะใช้ได้อย่างง่ายดายเลยแบบนี้นะคะนี่นอกจากจอจะทัชได้แล้วเครื่องเสียงก็ยังเทพอีกค่ะมาพร้อมกับเครื่องเสียงโบสนะคะกระหึ่มไปเลยไม่ว่าจะฟังแบบเปิดประทุนปรับฟังแบบปิดประทุนก็ล้วนแล้วแต่ฟินทั้งนั้นค่ะนอกเหนือจากเอนเตอร์เทนเมนต์จะฟินแล้วเรื่องของระบบการขับขี่และสมรรถนะก็ยังฟินไม่แพ้กันอีกนะคะ718 Boxster ตัวนี้หลายคนหากันมากๆเพราะเข้ามาพร้อมกับเกียร์ PDK ซึ่งเป็นเกียร์ Dual Clutch ตัวใหม่ที่ Porsche ภูมิใจนะคะมีทั้งโลโก้ PDK ที่ติดอยู่ที่ตัวเกียร์นะคะแล้วก็จะเป็นการเรียกชื่อนะคะตามชื่อตัวเกียร์ใหม่ว่าเป็นตัวเกียร์ PDK ตัวนี้เลยนอกจากเกียร์ PDK แล้วเขายังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2000cc ที่ให้แรงม้ามากถึง300แรงม้าถามว่าเครื่องยนต์ก็แรง300ม้าเกียร์ก็แบบ PDK อย่างดีช่วงล่างยังได้ช่วงล่าง PASM มาซัพพอร์ตความ powerful ของเครื่องยนต์และนะคะความเปลี่ยนฉับไวของเกียร์เรียกได้ว่าทำให้เกิดสมรรถนะและฟีลลิ่งของการขับขี่ที่ลงตัวมากๆสำหรับ718 Boxster นั่นเองค่ะและการรีวิวรถสปอร์ตก็จะไม่ครบเลยนะถ้าเราไม่ได้โชว์ว่าตอนน้องเปิดประทุนน้องเท่ขนาดนี้แล้วตอนปิดประทุนนะคะจะเท่ขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะกับเวลานะคะแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะคะตัวฝาปิดด้านท้ายเปิดขึ้นค่ะหลังคาผ้าใบถูกยกลงมาและกระจกนะคะก็จะทำการดีดตัวขึ้นอย่างง่ายดายไม่กี่วินาทีเท่านั้นค่ะสวยเพอร์เฟกต์นะคะทั้งตัวรถออปชันเลขไมค์ประวัติความหล่อภายนอกออปชันภายในลงตัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะสำหรับ Porsche 718 Boxster PDK คันนี้ในราคาเพียงแค่ 4.79 ล้านบาทเท่านั้นค่ะโทรหาเราได้เลยที่092-924-5641หรือแอดไลน์ Official ในลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะใครอยากดูรูปเพิ่มเติมอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ที่ใส่ให้ด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่ล่วงหน้าด้วยนะคะโอ้โหที่ได้ Boxster หล่อๆออปชันเต็มๆสภาพกรี๊ดไปขับไหนราคาที่ประหยัดกว่ารถใหม่ถึง3ล้านกว่าเลยทีเดียวแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ